ที่เขามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ได้สภาพจิตใจที่ดีขึ้นน่ะไปเลี้ยงแมวสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็เป็นรายการที่หนังนอกกระแสส่วนอีกคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมก็จะไปดูแล้วมารีวิวเพื่อนๆฟังครับผมโอมครับใช่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องเคดี้เมืองแมวนะครับผมใช่ค่ะหนังเรื่องนี้นะฮะมันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมันเหมือนเป็นหนังสารคดีนะครับถ่ายทอดชีวิตของแมวกับผู้คนที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีซึ่งแมวเนี่ยมันก็จะมีความผูกพันกับผู้คนในเมืองนี้มากเรียกว่ามากเลยครับซึ่งมันจะมีประโยคนึงในหนังเลยที่มันพูดมาว่าเมืองเนี่ยมันแมวเนี่ยคือจิตวิญญาณหนึ่งของเมืองอ่ะถ้าไม่มีเนี่ยมันก็เหมือนขาดหายไปจิตวิญญาณของเมืองนี้ก็มันแล้วมันก็จะถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ของแมวกับคนซึ่งคนเนี่ยก็จะมีอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นประมงขายขนมแล้วก็ร้านอาหารเป็นแม่บ้านซึ่งแมวแต่ละตัวเนี่ยก็มีนิสัยไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วก็มีหลากหลายพันธุ์มากมีหลายสีมากใช่ซึ่งมันก็จะพาเราไปสำรวจไอ้พวกนี้แหละครับแล้วคุณก็จะอินเอมไปกับแมวทั้งหลายไปกับหนังเรื่องนี้ครับและต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นความรู้สึกของผมกับฝ้ายที่ได้ดูนะครับฝ้ายเริ่มก่อนเลยก็รู้สึกฟินเหมือนได้ดูแมวหลายๆตัวแล้วก็ได้สังเกตพฤติกรรมของแต่ละตัวแล้วก็นิสัยของแต่ละตัวที่ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคือแต่ละตัวแบบแตกต่างกันยังไงแล้วก็คือผ้าเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รักสัตว์มากๆไงผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะตัวในเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความอืดๆเรื่อยๆไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะมันมีความเป็นสารคดีแต่สิ่งที่มันทำให้น่าสนใจเลยก็คือเขาถ่ายทอดมุมกล้องหรือว่าภาพที่สื่อออกมาเนี่ยมันทำได้สวยงามมากใช่จนแบบคิดอยู่แบบเฮ้ยแมวนี่มึง acting ได้ขนาดนี้เลยเหรอวะคือมึงนี่ให้คนถ่ายได้ขนาดนี้เลยแล้วคือภาพมันสวยมากคือแล้วแบบมันเหมือนกับว่าผมว่านะพุ่มกับคือเขาต้องศึกษาแมวมาประมาณนึงเลยถึงจะรู้ว่ามันไปทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะคือไม่ใช่อารมณ์มาว่าแบบเฮ้ยเห็นแมวตัวนั้นถ่ายดีกว่าเดินตามถ่ายดีกว่าซึ่งคือแม้แต่ละตัวที่หนังเรื่องนี้มันไปถ่ายเนี่ยมันมีระยะเวลาไปถ่ายตั้งแต่แบบแมวคลอดลูกมีลูกอุปนิสัยของแมวตัวนี้เป็นยังไงใครเป็นคนให้อาหารแมวอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าแบบเขามีความละเอียดอ่อนกับหนังมากๆกับแมวทุกตัวอย่างเช่นแบบมีแมวตัวนึงเนี่ยจะไม่ไปขออาหารคนด้วยการแบบไปข่วนขาหรือว่าไปกอดไปไซส์เงี้ยแต่คือจะเหมือนกับว่าไปตะกุยกับกระจกอ่ะเรียกมันง่ายเนี่ยแล้วคนแล้วแบบคนเห็นก็จะแบบก็น่ารักอ่ะเลยก็เลยให้ซึ่งเขาก็บอกมีความเป็นแคทแมนเนอร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันก็น่ารักดีนะมีแมวตัวนึงที่เป็นแบบเป็นผู้หญิงนะก็คือแบบขี้หึงจะแบบดุมากเวลาแบบผัวกินอาหารอย่างเงี้ยก็จะไปแย่งผัวกินแล้วพอเมียกินเสร็จถึงจะให้ผัวกินต่อได้อะไรเงี้ยไม่เชิงแย่งแต่แบบมันกินอยู่แล้วผัวมันก็พอเข้ามาแล้วมันก็ไม่ค่อยกล้ากินก็คงเกรงใจอ่ะก็กลัวไงเหมือนพวกกลัวเมียตลกดีแล้วก็มีช็อตที่มันไปเจอเหมือนตัวผู้มันเดินไปแล้วก็เจอแมวส้มสวยๆกำลังกินอาหารเม็ดอยู่และอีนี่ก็หึงไงก็ไปขู่มันจะไปกัดกันอะไรเงี้ยมันเป็นสารคดีไงมันเลยไม่ได้เล่าให้มันเหมือนแบบมีจุดพีคจุดไคลแม็กซ์อะไรเงี้ยมันเลยแบบมันเรื่องไปเรื่อยๆแต่หนังมันก็ไม่ได้นานนะครับประมาณชั่วโมง20อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมคือมันก็ยังนานไปหน่อยนะแต่หลังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรจะสปอยจริงๆนะก็ไปดูแมวมันก็แค่มันแค่มาดูแมวจริงๆมันคือแบบถ้าใครเป็นทาสแมวอ่ะหรือรักแมวอ่ะผมว่าคือมันโดนใจอ่ะแต่ถ้าใครชอบแมวรักแมวก็ไปดูหนังเรื่องนี้ผมว่าฟินแน่นอนจริงๆมันไม่ได้แค่แบบไปดูความน่ารักของแมวแล้วก็ชีวิตประจำวันแล้วก็คาแรคเตอร์ของแมวนะแต่เราว่าเรื่องนี้มันพยายามจะพูดถึงแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมวอ่ะว่ามันไม่ใช่แบบแค่แบบแค่ความสัมพันธ์ที่รักกันแล้วให้อาหารนะไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่รักสัตว์แล้วเห็นแมวแล้วเอ้ยให้อาหารรักๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าหนังมันลงดีเทลไว้ว่าความสัมพันธ์นั้นอ่ะมีผลยังไงกับตัวกับคนแต่ละคนอย่างแบบคนนึงเขาเคยมีช่วงชีวิตที่เขาเหมือนล้มละลายเรือจมเหมือนไม่มีทางออกในชีวิตแล้วอ่ะไม่มีเงินมาจ่ายหนี้อะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็แบบไปเจอแมวตัวหนึ่งซึ่งเหมือนพอเขาเห็นแมวตัวนั้นอะแมวตัวนั้นอะมันทำให้สายตาเขาอะไปเห็นกระเป๋าตังค์ที่ตกอยู่แล้วเขาก็เปิดดูในกระเป๋าตังค์ซึ่งในกระเป๋าตังค์อะมีเงินจำนวนพอที่เขาจะเอาไปตั้งต้นชีวิตได้มันก็เป็นความเชื่อว่าเฮ้ยเหมือนแมวนำโชคอะคนนี้ก็คิดว่าแมวเป็นอะไรที่นำโชคเป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นทางสว่างของเขาอะอีกคนนึงก็มีปัญหาเหมือนสภาพจิตใจย่ำแย่เพราะว่าสูญเสียแมวที่รักไปอะไรเงี้ยคราวเนี้ยไอการที่เขามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันเนี้ยด้วยสภาพจิตใจที่ดีขึ้นน่ะเพราะว่าเขาอะไปเลี้ยงแมวเอาแมวมาเลี้ยงแบบเยอะมากแล้วความสัมพันธ์ความรักความผูกพันของแมวอะมันทำให้สภาพจิตใจเขาอะดีขึ้นแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายตัวละครในเรื่องเนี้ยเขาก็จะบอกถึงความสัมพันธ์ของเขากับแมวว่ามันมีผลกับชีวิตของเขายังไงหนังมันก็เป็นพูดในด้านดีๆอารมณ์ดีคือมันหนังฟีลกู๊ดมากอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าดูแล้วแบบลุ้นหรือว่าระทึกหรือว่าอะไรมันก็คือเป็นหนังที่ดูแล้วก็ยิ้มได้ตลอดทั้งเรื่องนะครับแล้วต่อจากนี้ไปนะผมก็จะให้คะแนนของกาแฟนะครับ5 4 3 2 5โอ้ย9นะคือมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นแบบผู้สังเกตการจริงๆอ่ะเหมือนเราตามมันไปอ่ะเหมือนในมุมของ observer เหมือนเราตามแมวไปดูนู่นนี่ไปดูวิถีชีวิตของมันอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับเรามันไม่น่าเบื่อไงว่าจะไปไหนต่อวะมันจะยังไงวะไอ้ตัวนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ตัวนี้จะยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการที่เขาคิดจะทำหนังด็อกิเมนทารีแมวอ่ะมันคิดได้ไงวะมันเป็นธรรมชาติของแมวแหละที่ต้องกระโดดขึ้นกระโดดลงไปนู่นไปนี่แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่ามันไปไหนวะแล้วมันยังไงต่อวะรู้นะว่าแมวฆ่าหนูกินหนูแต่ณจุดนั้นอ่ะมันทำยังไงวะอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากครับส่วนผมเนี่ยคะแนนนะครับอาจจะเป็นเพราะด้วยรสนิยมด้วยที่ผมเป็นคนที่ชอบดูหนังแบบแอคชั่นทริลเลอร์ระทึกอะไรอย่างนี้มาเลยถือว่าหนังที่มันเล่าเรื่องด้วยความแบบเรื่อยๆพูดถึงแต่คนแล้วแบบไม่ได้มีอะไรที่เป็นพีคอะถ้าคะแนนพอครับน้อยน้องก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ครับนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมไปรีวิวหนังเรื่องไหนครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าน่าสนใจนะครับผมก็ฝ่ายก็จะไปดูให้นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังเรื่องไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ